ร้างเป็นฟาร์มควายขนาดใหญ่ครับนับดูนะฮะเมื่อกี้เราเห็นนิดเดียวนะนับทั้งหมดทั้งมวลนะประมาณ200ตัวโอ้โห200ตัวนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยเขาบอกว่า7หลักจ้ะนี่แน่เลยเนี่ยเป็นล้านเลยนี่แน่นอนเลยโอ้โหตายแล้วเฉพาะขาหน้านี่น่าเท่าไหร่ละ300,000โอ้ยดูดีลักษณะดีนี่ฮะแล้วก็ยังเคยผ่านเวทีการประกวดนะฮะระดับจังหวัดนะฮะแล้วก็ระดับประเทศมาแล้วหลายครั้งเป็นควายแสนรู้อีกด้วยแสนรู้ขนาดไหนให้นักท่องเที่ยวนะฮะที่ไปคาเฟ่แห่งนี้ถ่ายรูปได้น้องๆหนูๆนี่ขึ้นไปขี่บนหลังควายนิ่งด้วยนะชู2นิ้วลักยิ้มนี่อมยิ้มแบบนี้นะฮะคุณลูกค้าก็ไปยืนถ่ายรูปได้ด้วยนะครับแล้วก็บริเวณโซนด้านนอกฮะก็เป็นพื้นที่สำหรับลูกค้านั่งทานอาหารและเครื่องดื่มฮะนั่งทานริมบึงขนาดใหญ่แบบนี้ฮะก็ชมวิวทิวทัศน์รับลมเย็นสบายนี่สถานีบัฟฟาโลแบบนี้ท่ามกลางธรรมชาตินะครับจุดเด่นของร้านนะฮะมีตั้งแต่